มันมีอยู่วันนึงครับพี่น้องผมเนี่ยเข้าไปนั่งรับประทานอาหารอยู่มีสสอาวุโสอยู่2คนมานั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกันชื่ออะไรไม่เอ่ยถึงพรรคอะไรไม่พาดพิงแต่เอาเป็นว่าอาวุโสระดับเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วกันก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันครับพี่น้องทำไมถึงมาทำงานการเมืองมีความคิดเห็นยังไงกับเหตุบ้านการเมืองเราก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเราผมก็เล่าให้เขาฟังว่าเราเข้ามาเราอยากทำอะไรก็แลกเปลี่ยนพอเขาฟังไปถึงจุดหนึ่งครับพี่น้องหนึ่งในสองอดีตรัฐมนตรีนี่เขาก็บอกผมว่าเออพี่อยากให้น้องได้เป็นรัฐบาลนะผมก็สงสัยทำไมพูดแบบนั้นล่ะแล้วก็พูดต่อน้องจะได้รู้ว่าที่น้องพูดอ่ะมันทำไม่ได้แล้วก็หัวเราะกันสองคนผมก็ไม่ตอบอะไรยิ้มๆแล้วก็นึกในใจไอ้สัตว์เอ้ยสัตว์ได้ก็เพราะมีพวกมึงอย่างนี้ไงกูถึงต้องมาตั้งพรรคอนาคตใหม่แล้วก็คิดในใจว่ารอบหน้าพวกมึงอย่าลงเลยนะเลือกรับเลือกตั้งอ่ะ